โอสวัสดีครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องดีๆนะครับเกี่ยวกับการรักษาข้อมือซนนั่นเองนะครับอย่างที่ใครได้ติดตามแล้วผมจะบอกตอนนี้ข้อมือผมซนอยู่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองนะครับคือแบบทรมานมากประมาณหลายอาทิตย์แล้วนะครับแล้วมันก็แบบขยับไม่ได้แล้วแบบโคตรเจ็บนะครับแล้วก็คิดว่าจะไปหาหมอนะแต่ว่าไม่ได้ไปมาเปิดดู YouTube ก่อนนะครับว่าเอ้ยมันมีวิธีรักษาไหมอะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นปรากฏว่าเอ้ยมันใช้ได้ครับตอนนี้คือแบบไม่ทรมานแล้วคือมันมีเจ็บอยู่นิดนึงมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบมันอักเสบอยู่อะไรเงี้ยแต่วิธีเนี้ยจะทำให้เราแบบไม่ทรมานกลับมาเล่นได้แบบสบายๆช่วยได้เยอะมากถ้าใครข้อมือซนแบบผมนะเดี๋ยวลองไปทำดูเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีนะครับตรงนี้นะครับคือใครที่แบบปุ๊บแล้วมันเจ็บแป๊บตลอดเวลาแบบโคตรทรมานนะครับลองทำดูบีบประมาณตรงนี้นะครับกล้ามเนื้อนะครับตรงศอกเส้นตรงนี้นะครับหาจุดที่มันเจ็บนะครับจุดที่มันเจ็บเนี่ยอย่างตรงนี้เจอตรงนี้ใช่ไหมครับกดให้มันเจ็บเลยนะครับกดไว้เจ็บก็กดทิ้งไว้นะครับแบบนี้นะครับแต่ต้องหาก่อนมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับจุดที่เจ็บกดไปเลยค้างไว้แต่ทีเนี้ยเส้นมันจะคลายนะครับแล้วมันก็จะหายเป็นปกติซึ่งไม่ได้ 100% แต่ว่าเราสามารถใช้งานได้ปกตินะครับโอเคลองไปทำกันดูส่วนใครยังงงเรื่องการอธิบายคลิปเดี๋ยวผมวางคลิปต้นฉบับที่ผมไปดูไว้ด้านล่างให้ละกันนะครับจะได้เข้าไปดูลองไปทำกันดูนะครับเล่นสเก็ตมาเราก็มีวิธีรักษาน่าจะเป็นทิปที่ดีๆให้กับนักสเก็ตที่กำลังบาดเจ็บเรื่องตรงนี้นะครับหวังว่าคงเล่นกันอย่างสนุกก็ขอขอบคุณน้องที่ส่งไตเติ้ลตรงช่วงแรกมานะครับพอดีมีน้องคนนึงนะครับทำไตเติ้ลมาให้ใหม่คุณมากเลยนะครับเราเจอกันในวิดีโอหน้าเล่นสเก็ตต้องบอกว่ามีอุปกรณ์ใหม่นะครับเจอกันในคลิปหน้ารอชมอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกไปใช้ซะบ๊ายบาย